จะบอกวิธีทำสมาธิลองทำดูถ้าทำได้แล้วก็ถ้าทำได้สักนิดแล้วก็นะหนังสือที่เอามาเปิดตะกี้นะมาดูตามนั่นมันก็จะเป็นไปได้ถ้าทำได้พอสมควรวิปัสสนามันก็จะเกิดวิปัสสนาเกิดแล้วมันก็จะบรรลุมรรคผลเป็นโสดาตะกี้นาคาได้ได้เป็นโสดาบันนั่นก็มันก็ไม่ตกนรกอีกก็จะมีการตกต่ำอีกต่อไปก็จะเป็นสกิทาคาอนาคาอนาหันพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นทุกอย่างยิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อความพ้นทุกข์เป็นความคำสอนที่สูงสุดไม่มีพวกไหนจะทำได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เทวดามนุษย์ได้บรรลุมรรคผลพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็เริ่มต้นก็ทำสมาธิถ้าพูดให้ละเอียดก็และโดยย่อก็มีสองอย่างสมาธิสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่เราไม่รู้กันว่าเรามีกันอยู่เป็นพอตื่นนอนขึ้นมาสมาธิเรามีทันทีเราไม่รู้กันเราคิดว่าสมาธิเราไม่มีแล้วก็ทำสมาธิต้องบังคับอย่างนั้นบังคับอย่างนี้นั่นเป็นความเข้าใจผิดความจริงสมาธิโดยย่อมีสองอย่างสมาธิชั่วสมาธิดีสมาธิดีเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นไปเพื่อเป็นบุญมีกุศลเกิดความสุขเกิดความสบายเกิดความเบาใจมิจฉาสมาธิก็เป็นสมาธิชั่วเกิดสมาธิชั่วเกิดมาในเราก็เป็นทุกข์สมาธิดีก็ความรู้ของจิตมันหยุดนิ่งอยู่ที่ใดมันก็สบายอยู่ที่นั่นถ้าก็สมาธิชั่วที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิพอเห็นคนนั่นเราไม่ชอบใจไอ้ความไม่ชอบใจนี่ก็เป็นสมาธิทุกข์มันก็เกิดกับเราเห็นคนนั่นคนนี้เราเกลียดนั่นก็เป็นวิชาสมาธิเกิดแล้วเราเกลียดคนนั่นคนนี้เนี่ยเป็นตัววิชาสมาธิทุกข์ก็เกิดกับเราถ้าเราเห็นคนดีเราชอบใจเราสบายเนี่ยเป็นสมาธิตามตื่นขึ้นมาพอมองเห็นสิ่งใดความรู้ของจิตเราก็ไปหยุดอยู่ที่นั่นแวบหนึ่งก็เป็นสมาธิแวบหนึ่งไปหยุดดูอยู่2นาที3นาทีมันก็เป็นสมาธิอยู่2นาที3นาทีมันโกรธใคร5นาที10นาทีมันก็เป็นมิจฉาสมาธิอยู่5นาที10นาทีไอ้มิจฉาสมาธิที่ทำให้เราเป็นทุกข์โกรธคนนั้นมันเกลียดคนนี้นี่เป็นมิจฉาสมาธิบาปเกิดแก่เราเห็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตากรุณาเราเห็นแล้วเราชอบใจมันก็เป็นสมาธิอยู่ที่คนนั้นเนี่ยเห็นอะไรมันก็เป็นสมาธิหมดเห็นประตูหน้าต่างเห็นดวงไฟเป็นสมาธิทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเราไม่เคยมีใครพูดกันว่านั่นเป็นสมาธิทุกคนที่มองมาที่อาตมามาเห็นอาตมาก็มันก็ความรู้ของจิตก็มาเห็นอาตมาอยู่ก็อาตมาเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ของสมาธิที่มองเห็นพอมองเห็นอัตมาพักความรู้ของจิตก็มาอยู่ที่มาเห็นอัตมานี่ก็เป็นสมาธิอยู่ที่อัตมาแ
จิตของผู้ดูผู้ที่เห็นอาตมามันอยู่ที่ทำกลางอกนะตำราบอกว่าอยู่ที่หัวใจที่เทพมันจะอยู่ที่หัวใจอยู่ที่นี่ก็ทำผิดกันมาชาตินานเนี่ยว่าจิตอยู่ที่หัวใจที่เทพจิตมันอยู่ทำกลางอกเป็นไงนี่ขอให้รู้ว่าจิตเราอยู่ทำกลางอกทุกคนที่มองมาเห็นอาตมาเนี่ยอย่าคิดว่าจิตมาที่อาตมาความรู้ของจิตต่างหากมันมาที่อาตมามันเห็นอาตมาเป็นสมาธิอยู่ที่อาตมานี่ความรู้จิตมาตั้งอยู่นี่สมาธิแปลว่าตั้งอยู่ทรงอยู่คือความรู้ของจิตมันตั้งอยู่ที่สิ่งที่เราดูเราเห็นนั่นสิ่งที่เราดูเราเห็นที่เรารู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์สิ่งที่เรารู้เราเห็นเรียกว่าอารมณ์ทุกคนมองมาเห็นอาตมาอาตมาเป็นอารมณ์นี่ความรู้ของจิตมันตั้งอยู่ที่อารมณ์คือที่กายอาตมาที่หน้าที่ตัวอาตมานี่ที่ความรู้จิตมาเห็นอาตมามีอาตมาเป็นอารมณ์ความรู้จิตมันตั้งอยู่ที่อารมณ์คือที่ตัวที่หน้าที่กายของอาตมานี่อยู่ที่นี่ให้เอาให้ดึงดูท้องฟ้านึกถึงท้องฟ้านึกทะลุดีไปนึกไปถึงท้องฟ้าตามที่เราเคยเห็นแล้วทำได้เรานึกธรรมดาธรรมดาทำใจเบาๆทำกายเบาๆทำกายหลวมหลวมทำใจหลวมหลวมอย่าเกรงกายเกรงจิตเรารู้ว่าจิตอยู่ท่ามกลางอกเนี่ยเรายังเห็นไม่ได้เราจะเห็นจิตของเราได้ก็เราต้องทำสมาธิให้ได้ฌานแล้วสติปัฏฐานที่เกิดวิปัสสนาเกิดเราจะเห็นจิตของเราอยู่ในนี้นี่เราฝึกสมาธิเราจะทำสมาธิเรามีอยู่แล้วให้มันหยุดนิ่งอยู่ที่เดียวที่ท้องฟ้าความรู้ของจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นสมาธิอยู่ที่ท้องฟ้านั่นแล้วสมาธิดีๆก็ไอ้ความรู้ของจิตมันเห็นท้องฟ้าไม่เห็นแผ่กว้างออกไปถึงขอบฟ้าจนดินรอบความเบาความสบายจะเกิดขึ้นดูเฉยๆดูแล้วเห็นเฉยๆไปแล้วก็รู้ว่าเจ้าเราอยู่นี่จิตอยู่ทำกลางอกนี่ท้องฟ้าอยู่โน่นกว้างใหญ่ไพศาลสมาธิเราเกิดแน่เราเห็นน้องว่าแต่เงาเราลางๆเห็นตามความจำที่นี่ถ้าคนยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นรู้สึกว่ายังไม่เห็นเราก็ลองนึกถึงหลังคาบ้านของเราดูบ้านที่เราอยู่ระลึกเราก็เห็นภาพได้เงาลางๆสมาธิไปตั้งอยู่ที่หลังคาบ้านแล้วเราเห็นหลังคาบ้านเราก็ดูไว้เฉยๆเบาๆเห็นเงาลางๆเท่าที่เราจำได้เราเห็นหลังคาบ้านแล้วเราก็ให้ดูหลังคาเห็นหลังคาบ้านอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็นึกถึงหลังท้องฟ้าตรงหลังคาบ้านเราพอเห็นท้องฟ้าตรงที่หลังคาบ้านเราแล้วก็ดูเห็นกว้างดูให้มาถึงที่เราที่หลังคาบ้านเราด้วยดูตรงที่ศาลเราด้วยให้มันรวมกันแล้วก็เห็นท้องฟ้ากว้างออกไปทั้งด้านหน้าด้านหลังของเราถ้ามันเห็นที่เราแล้วตรงที่ศาลของเรามันเห็นแล้วเราเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นวงกลมตรงที่ศาลเราพอเห็นได้อย่างนั้นแล้วเราก็
ทำนึกทำกายให้เบาทำใจให้เบาแล้วก็นึกว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลมีเรื่องด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาลอกทั่วกายเราหมดแล้วก็ให้รู้สึกกายเบาๆแผ่วๆทำกายหลวมๆใจเบาๆหายใจเข้าก็รู้สึกแผ่วๆหายใจออกก็รู้สึกแผ่วๆให้รู้สึกแผ่วๆก่อนเพื่อจะได้ไม่กดไม่เช็คมันทำนิดทำนานดีแล้วมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นกายก็เบาใจก็เบาลมหายใจก็เบาทำไปทำไปความที่สติรู้ลมมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอานาปากรรมฐานมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งว่าภิกษุนั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี่เรานึกถึงท้องฟ้าด้วยแล้วก็นึกถึงลมหายใจด้วยหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้แต่ว่าผู้ที่ทำกันส่วนมากพอทำอานาปานดูลมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูลมให้มีสติรู้ลมมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกรู้ลมรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมออกหายใจเข้าก็รู้ลมเข้าหายใจเข้าก็มีสติรู้ลมเข้าหายใจออกก็มีสติรู้ลมหายใจออกทำอย่างนี้แต่ทีนี้ไปเพ่งไปจ้องเที่ยมันก็ผิดคำสอนของพระเจ้ามันก็เลยลำบากไปไม่รอดนี่เราทำเบาเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเบาๆอันนี้ดูท้องว่าไว้ด้วยนะจะพูดตามที่รู้จักตรัสก่อนแล้วก็เพื่อจะให้รู้เรื่องเดี๋ยวก็ดูท้องว่าให้รู้ท้องว่าไว้ด้วยเห็นท้องว่าไว้ด้วยนี่พอตั้งใจดูท้องว่ามันก็กดก็เก๊กไม่รู้ตัวแล้วก็ข้อที่สองพระองค์ตรัสว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดเราไปอยากรู้ชัดไปเพ่งเอาจ้องเอาความอึดอัดมันก็เกิดอีกมันทำอานาปานกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำได้แต่มันไม่เจริญนี่ก็เมื่อมันชัดคล่องอย่างนี้ก็เอากสินเข้าช่วยมันจะได้ง่ายกสินเอาท้องฟ้าเป็นกสินเป็นดวงกสินเราให้นึกถึงท้องฟ้าเสียก่อนนึกท้องฟ้าพอเห็นท้องฟ้าเงาๆลางๆได้เราก็ดูอย่างนั้นเฉยๆเราอย่าไปอยากให้เห็นชัดกว่านี้ถ้าเราเห็นเงาๆลางๆแล้วเราอยากจะเห็นชัดเราเพ่งจ้องมันกลับมืดกลับหายไปเสียหลวงปู่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ของท่านว่าทำสมาธิให้อยู่กับตัวปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เรารู้เราเห็นอยู่ในขณะนี้เรานึกถึงท้องฟ้าเราเห็นท้องฟ้าเงาๆลางๆไอ้การเห็นท้องฟ้าเงาๆลางๆนั่นแหละเป็นตัวปัจจุบันธรรมของเราเราอยากจะให้เห็นชัดเพ่งจ้องอย่างแรงเพื่อจะเห็นชัดมันกลับมืดกลับหายไปเสียเพราะพอเราเพ่งจ้องแรงเข้าแล้วมานะของเราเพิ่มพลังทุกคนเกิดมามันก็มีมานะด้วยกันทุกคนเมื่อยังไม่ได้ฝึกให้ดีแล้วก็มานะของเราก็มีด้วยกันทั้งนั้นมีมากบ้างน้อยบ้างถ้าเราอยากดีอยากเก่งเราก็เพ่งออกจ้องเอา
มานะของเราก็ขึ้นความกระดังกระเดืองมันก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่เรานั่งเฉยๆเบาๆเห็นโน้มว่าเบาๆลางๆใจเราก็สบายใจสบายแล้วบุญมันก็เกิดบุญเกิดแล้วความโลภความโกรธความหลงนี่มันมีอยู่ประจำจิตเราเมื่อเราเห็นโน้มว่าเฉยเบาอยู่นั่นความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังอะไรมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปใจเราก็สบายขึ้นความที่เราโกรธเราเกลียดคนนั่นคนนี้มากมันก็ลดลงลดลงลดลงโกรธเกลียดโลภเหล่านี้มันลดลงลดลงความบุญมันก็เกิดบุญก็เกิดใจเราก็สบายสมาธิเป็นตัวบุญสัมมาสมาธิเป็นตัวบุญถ้ามิจฉาสมาธิก็เป็นตัวบาปโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อีกโกรธเขาก็เป็นมิจฉาสมาธิเกลียดเขาก็เป็นมิจฉาสมาธิบาปมันก็เกิดเกลียดเขาบาปมันก็เกิดกับเราที่เราทำใจให้เฉยเบานิ่งมีเพลงบทหนึ่งเพลงสมัยเก่าว่าสิงโตสิงศิลาอยู่หน้าวัดไม่คบกับผู้ใดทำใจเฉยไว้เข้าทีอยู่เรานึกอย่างนี้ใจของเราก็ใจเราไม่ดีก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปดีดังนั้นใจเฉยสิงสิงสิงศิลาสิงโตสิงศิลาอยู่หน้าวัดไม่คบกัดผู้ใดทำใจเฉยเรานึกทำอย่างนี้ใจเราก็สบายขึ้นหน่อยสบายก็บุญเกิดบาปเกิดมันก็เป็นทุกข์บุญเกิดมันก็เป็นทุกข์ทำใจเฉยเห็นท่องว่าเนี่ยสมาธิเรามีอยู่แล้วอย่างนี้แหละพอเห็นอันนู้นก็เป็นสมาธิที่นู้นเห็นอันนู้นก็เป็นสมาธิที่นู้นเห็นอันนู้นก็เป็นสมาธิที่นู้นสมาธิเรามีอยู่เป็นนิดเราไม่ต้องทำเองสมาธิเราเอาสมาธิที่เรามีอยู่แล้วให้มันตั้งอยู่ที่เดียวอย่าให้มันเคลื่อนไปทางนู้นอย่าให้มันเคลื่อนไปทางนี้เมื่อมันตั้งอยู่ที่เดียวตั้งอยู่ที่ท้องฟ้าอยู่นี่ใจมันความรู้ของใจมันเห็นต้องว่าเฉยนิ่งอยู่งั้นความโลภความโกรธความหลงมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงกายเราก็ใจเราก็สบายขึ้นใจสบายกายเราก็สบายด้วยบุญมันเกิดบุญเกิดเพราะบาปมันเสื่อมบาปมันกำลังมันลดลงลดลงนี่เราทำอยู่อย่างนี้ทำไปทำไปถ้าเรามีศีลห้าบริสุทธิ์เรารักษาศีลห้าดีๆใจเราก็สบายถ้าไม่รักษาศีลห้าใจมันก็วุ่นวายเดือดร้อนกว่าผู้ที่รักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้ดีมากใจมันก็สบายมากขึ้นนี่เหมือนรักษาศีลห้าได้ดีใจสบายพอสมควรแล้วเราทำสมาธิเราเอาสมาธิของเราตั้งอยู่ที่เดียวเห็นท่องฟ้าอยู่อย่างนั้นพอเห็นแล้วเอาลางๆก่อนนึกว่าท่องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมเราทั้งเบื้องบนเบื้องฝาเบื้องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวารอบหมดนึกอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเห็นนอกฟ้ากว้างออกกว้างออกกว้างออกจนถึงขอบฟ้าจนดินรอบสมาธิของเราก็กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นความเบาความสบายมันก็มากขึ้นคือบาปของเราเสื่อมมากขึ้นเมื่อบาปมันเสื่อมมากบุญมันก็เกิดมาก
บุญเกิดมากความสุขมันก็มากเราเกิดมาเราต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งเราควรจะรู้ด้วยว่าเรารักตนยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้มีผู้สอนกันว่าอย่าเห็นแก่ตนอันนี้มันผิดกับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักเสมอด้วยตนไม่มีอัตตานันเจปิยังสัญญาระเกยะนังสุรักขิตังรู้ว่าตนเป็นที่รักจงรักษาตนไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แต่มีผู้เอาไปสอนว่าอย่าเห็นแก่ตนทีนี้ถ้าเรามาคิดดูเราจะรู้ว่าคนทุกคนต้องเห็นแก่ตนทั้งนั้นเรารักคนอื่นเหมือนกันพ่อแม่เป็นต้นเรารักพ่อแม่แต่ว่าแม่พ่อแม่จะเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่เรารักจริงแต่ว่ามาเทียบกันแล้วรักพ่อแม่ก็รักตนอันไหนจะรักมากกว่ากันใครครวญดูให้ดีด้วยใจเที่ยงธรรมแล้วเราจะเห็นว่าเรารักตนยิ่งกว่ารักพ่อรักแม่เป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเรารู้ว่าเรารักตนยิ่งกว่ารักพ่อแม่เรารู้ได้อย่างนี้นี่เป็นปัญญาให้เรารู้ว่าความจริงว่าเรารักตนยิ่งกว่ารักพ่อแม่แล้วเราจะรู้ว่าเราเห็นคุณของพ่อแม่มากเมื่อเรารู้ว่าเรารักตนยิ่งกว่ารักพ่อแม่เราจะเห็นคุณของพ่อแม่มากเราจะเคารพรักพ่อแม่ได้มากจะรักอย่างไรเราก็ยังรักต้นยิ่งกว่ารักพ่อแม่อยู่นั่นแหละแต่เราเห็นคุณของพ่อแม่มากชัดเจนดีเรารู้ว่าเรารักต้นยิ่งกว่ารักพ่อแม่เรารู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างนั้นอันนี้เรารู้ได้อย่างนี้บุญมันก็เกิดกับเราเหมือนกันเรารู้พ่อแม่เรานึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานี่บุญเราก็เกิดเราจะพูดจะเจรจาอะไรจะทำอะไรก็พ่อแม่เราก็ไม่กล้าจะหยาบคายเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนให้เราได้บุญทำให้บาปของเราเสื่อมไปเสื่อมไปความสุขก็เกิดนี่เป็นเบื้องต่ำความเป็นบุญเป็นกุศลเบื้องต่ำที่นี่เราทำสมาธิจนเห็นท้องฟ้าทั่วท้องฟ้ากายเราบาสบายใจก็สบายเอาเราดูแผ่นดินที่ท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่นั่นไม่หายเราดูไว้เบาๆมันชัดขึ้นชัดขึ้นถ้ามันเห็นท้องฟ้าชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นชัดยิ่งกว่าเห็นด้วยตามันชัดขนาดที่ยิ่งกว่าที่เราเห็นด้วยลืมตาเห็นที่เราเห็นด้วยตาเราหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามเราไม่ได้เอาตาไปมองท้องฟ้าเอาใจนึกถึงท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าชัดยิ่งกว่าที่เราเห็นด้วยตาฌานเกิดแก่เราใจสบายมากกายก็สบายมากก็เบาดีปัญญาก็เกิดที่นี่พอถ้าฌานเกิดได้อย่างนี้ที่มันเกิดได้อย่างนี้ต้องเป็นผู้มีศีลด้วยนะมีศีลบริสุทธิ์ถ้าคนไม่มีศีลมันเห็นท้องฟ้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ความรู้สึกมันเป็นไปในทางที่ชั่วก็จัดเป็นมิจฉาสมาธิพอไปเห็นท้องฟ้าแล้วมัน
มานะมันเกิดมันนึกว่ากูเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ยอมใครผิดถูกไม่รู้เราต้องการอย่างนี้ทุกคนก็ต้องให้ต้องการให้พุทธทั้งหลายเขามาตักเตือนดีๆก็ไม่ชอบเดี๋ยวมาบานะถ้าไม่มีบานะและถ้ามานะน้อยทุกคนก็ต้องมีบานะด้วยกันทุกคนเนี่ยที่บานะน้อยทำไม่ดีคนเขามาเตือนเขามันก็รู้โอ้นี่จริงของเขาเขามาเตือนเราดีพอปกครองใจเขานี่ถ้ามานะกล้าไม่ยอมมาทับทวงเราทำถูกหรือไม่ถูกเป็นเรื่องของกูหรือนึกไปอย่างนั้นกูต้องเอาชนะมึงมานะเกิดแล้วมันก็ทำให้โง่นะไม่ไอ้ดีก็ไปชอบไอ้ที่ไม่ดีคนมีมานะกล้าเนี่ยมานะเป็นสิ่งที่ควรจะนึกจะคิดมันจะทำให้ถ้าเรานึกถึงมานะก็เราบ่อยๆว่าเรามีมานะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนึกบ่อยๆเราจะเห็นว่ามานะนี่มันไม่ดีนึกบ่อยๆมันก็ค่อยเบาลงความสุขมันเกิดอีกเหมือนกันถ้ามานะมีกำลังความโง่มันเกิดความโง่เกิดเรากลับเห็นว่าเป็นความฉลาดมันจะหลงไปอย่างนั้นนี่เราเห็นท้องฟ้าอยู่ด้วยเห็นท้องฟ้าเฉยแล้วก็ลูกกายทั้งเราอยู่นี่จิตอยู่ท่ามกลางอกดูเบาๆมานะของเราก็ลดด้วยมานะลดใจเราก็สบายทุกคนต้องการความสุขทั้งนั้นคนที่ไม่ต้องการความสุขไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเราสอนสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ทุกคนได้ความสุขให้ความทุกข์หมดไปนี่เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดเราเอามาใช้มันก็ผิดถ้าเข้าใจถูกเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใจมันก็ความชั่วก็เสื่อมไปใจเราก็สบายขึ้นหนักเข้ามันเห็นกิเลสของตนเราเห็นท้องฟ้าทั่วเห็นแผ่นดินทั่วเห็นกายเห็นลมหายใจเข้าออกทั่วกายปัญญามันละเอียดเข้าไปเห็นกิเลสของเราเห็นความโลภความโกรธความหลงของเราเราเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเรานี่มันเห็นโทษแล้วมันก็รู้จักดูพอดูไปก็เห็นว่าความโกรธที่มันไม่ใช่เรานะไม่ใช่จิตเราว่าแต่จิตเราโกรธจิตว่าเราโกรธว่าจิตเราโกรธโลภก็เหมือนกันเราคิดว่าจิตเราโลภเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ก็ว่าจิตเราเกลียดถ้าเราทำสมาธิอย่างนี้เห็นนกว่าทั่วเห็นเมตินทั่วเห็นกายทั่วเห็นลมหายใจเข้าออกทั่วกายได้เห็นลมเป็นสีขาวไหลเข้ารูจมูกออกทั่วกายหายใจออกรูจมูกเข้าทั่วกายเห็นได้อย่างนี้ปัญญาของเราละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความเบาความสบายก็มากขึ้นความรู้ความเห็นเนี่ยก็ชัดขึ้นโอ้สิ่งนี้ไม่ใช่จิตโลกก็ไม่ใช่จิตโลกเป็นตัวกิเลสมันมาย่อมจิตเลยเราก็หลงว่าจิตเราโลภจิตเราไม่ได้โลภกิเลสจังหากมันโลภโกรธก็เหมือนกันจิตไม่ได้โกรธ
กิเลสถึงความโศกความโกรธเนี่ยกิเลสต่างหากมันโกรธมันจะรู้จะเห็นอย่างนั้นดูต่อไปมันก็จะรู้ว่าเอาไอ้โกรธที่มันเราพูดว่าโกรธโกรธแต่เราไม่เคยเห็นตัวโกรธเมื่อสมาธิของเราถึงเห็นด้วยว่าเขาฟ้าเป็นกายลมได้อย่างนี้แล้วปัญญามันละเอียดแล้วมันเห็นความโกรธมันเคยเราเคยพูดว่าโกรธโกรธแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวโกรธเป็นไงนี่ถ้าสมาธิของเราเจริญลุกเรืองจนเห็นลมเข้าออกทั่วกายเห็นด้วยว่าเขาฟ้าเป็นกายลมอยู่อย่างนี้มันก็รู้ว่าโกรธเนี่ยมันไม่ใช่จิตดูไปดูไปมันเป็นก้อนทุกข์ไอ้ก้อนทุกข์นี่เห็นเป็นก้อนทุกข์แล้วก็เห็นจิตด้วยจิตอยู่ในอกไอ้ทุกข์อยู่ข้างนอกนี่เราคิดว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกนี่มันไม่ใช่จิตแต่ทำไมเราต้องเป็นทุกข์ตามมันด้วยมันเกิดความสงสัยอย่างนั้นทำไมเราต้องเป็นทุกข์ตามมันด้วยดูไปดูไปอ้าวก็เห็นอุปาทานใจเราไปยึดไว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้อย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราทำอุปาทานของเราให้ดับเสียได้ทุกข์มันก็จะดับเราก็จะได้ความสุขที่เมื่อไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คิดว่าเราจะทำลายอุปาทานได้หาอุบายละดับอุปาทานหาไม่เจอหาวิธีไม่ได้ก็ต้องหยุดดูอีกดูไปดูไปมันเห็นอุปาทานไม่ใช่ตนชัดไม่ใช่จิตชัดถึงขนาดอวิชชาของปุถุชนก็ดับแวบไปอุปาทานและทุกข์และกิเลสมันก็ดับไปร่วมกันด้วยนี่เป็นโสดาบันทำต่อไปก็เป็นสกิทาคาทำต่อไปอีกก็เป็นอนาคาทำต่อไปอีกก็เป็นอรหันต์หมดกิเลสคือกิเลสดับไปตามลำดับสี่ระดับเป็นงี้ได้บรรลุมรรคผลถึงอะไรโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นอย่างนี้ถึงอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเกิดที่ไหนอีกมีจิตอยู่เป็นอิสระไม่ต้องมีรูปกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี่มันไม่ใช่จิตมันเกิดจากดินน้ำลมไฟเรากินข้าวแล้วว่าเรากินข้าวที่แรกข้าวก็คือลากข้าวดูดเอาดินในดินนั่นแหละมาเป็นลูกข้าวมาเป็นเม็ดข้าวเรากินข้าวก็คือกินดินนั่นเองเราพอกินข้าวกินข้าวที่แรกเรากินดินเป็นงั้นเมื่อเราปฏิบัติจนถึงอนาคาก็ไปตายแล้วไปอยู่บนสุทธาวาสแล้วก็สำเร็จบนเป็นอรหันต์บนโน้นเกิดบนสุทธาวาสแล้วก็ไม่ไปเกิดที่ไหนอีกไปสำเร็จอรหันต์บนโน้นสำเร็จอรหันต์แล้วก็นิพพานที่นี่ไม่ต้องมีรูปไม่มีร่างจิตมีอยู่จิตไม่รู้จักเสื่อมไม่รู้จักดับใครใครทำลายจิตของใครใครไม่ได้จิตของสัตว์ของเทวดามารพรหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยไอ้ตัวเชื่อโลกเชื่อเหลืออะไรมันมีจิตเหมือนเราทั้งนั้นเทวดามารพรหมมีจิตเหมือนกันหมดแต่ว่าเมื่อจิตของใครบาปมาหุ้มห่อไอ้จิตท่านก็มีลักษณะเลวทรามถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมจิตของผู้นั้นก็ได้บุญไปพร้อมล้อมรักษามันก็จิตมันก็ต่างกันไหมอีกแต่เนื้อแท้ก็เหมือนกันหมด
ส่วนบุญส่วนบาปมาห่อหุ้มก็ลักษณะของจิตมันก็เปลี่ยนลักษณะไปต่างๆกันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอรหันต์แล้วไม่มีอะไรมาย่อมจิตมีแต่ดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีรูปไม่มีร่างด้วยไม่รู้จักเสื่อมไม่รู้จักหมดไม่รู้จักดับตำราอภิธรรมสอนกันว่าจิตเกิดจิตดับไม่ใช่จิตเกิดจิตดับที่สอนผิดกันอีกความรู้ของจิตมันเกิดดับนอนหลับไปความรู้ของจิตมันก็ดับมันสงบอยู่มันไม่ถึงก็ดับขาดมันสงบอยู่พอตื่นขึ้นมาความรู้ของจิตมันก็ปรับรู้ขึ้นมามันก็ตื่นขึ้นถ้ามันหลับมันก็ความรู้ของจิตมันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผู้ที่ได้ฌานนอนหลับยังรู้ว่าจิตรู้ว่าเรานอนอยู่เป็นงั้นถ้าเรารักษาศีลนั้นได้แล้วก็ทำสมาธิได้เหมือนอย่างว่านี่วิปัสสนามันก็เกิดวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ดีรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงสิ่งใดเป็นตนก็รู้ว่าเป็นต้นสิ่งใดไม่ใช่ต้นก็รู้ว่าไม่ใช่ต้นต้นก็มีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยแหละเป็นต้นนอกนั้นไม่ใช่ต้นทั้งนั้นโลภโกรธหลงก็เป็นกิเลสบ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ต้นต้นทั้งนั้นโลกทั้งโลกนี่ไม่มีอะไรเป็นต้นของเราต้นของเราก็คือจิตดวงเดียวพระพุทธเจ้าสอนเพื่อจะให้รู้ให้เห็นอย่างนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ชัดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราแท้จริงเลยเป็นที่อาศัยชั่วครู่ชั่วคราวเราคิดว่าบาทของเราเลือดของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราที่แท้ไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นเป็นของโลกทั้งนั้นถึงคราวโลกถึงที่สุดแล้วก็จะถูกไฟบรรลัยการเผาไหม้เป็นปรมาณูลอยไปในอากาศหมดกระทั่งเพชรติมจินดาก้อนหินต่างๆถูกไฟเผากระจัดกระจายทำลายหมดไฟไหม้ทั่วโลกแล้วก็ไฟก็ไม่มีอะไรติดก็หายไปไอ้สิ่งที่ถูกไฟไหม้ก็เป็นปรมาณูลอยอยู่ในอากาศพอไฟดับฝนก็ตกฝนตกก็อุ้มเอาน้ำอุ้มเอาปรมาณูต่างๆที่ถูกไฟเผาอุ้มไว้ในน้ำแล้วก็ปรมาณูเหล่านั้นที่ถูกไฟเผานั่นน่ะมันก็มาจับตัวกันเป็นกรวดเป็นทรายเป็นหินเป็นเพชรดินจินดาขึ้นมาอีกแล้วก็สิ้นกับสิ้นกันก็ถูกทำลายอีกแล้วก็เกิดอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบสิ้นเราเกิดมาในโลกมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นก้อนโลกยังไม่เที่ยงถึงข้าวก็ถูกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในโลกที่เกิดแล้วต้องถูกทำลายทั้งนั้นตลอดทั้งสวรรค์และพรหมโลกวิมานของเทวดาวิมานของพรหมเทวดาและพรหมก็ต้องถูกทำลายด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องทำลายวิมานของเทวดาและพรหมก็ต้องถูกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกทำลายหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั่วไปหมดเราเกิดตายอยู่ในโลกก็มาอยู่กับสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่มันเกิดดับก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เรามาอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็อยู่กับทุกข์แล้วเราหลงว่าเป็นทุกข์นี่เป็นความหลงของเราที่แท้เรามันหลงอยู่กับทุกข์ถ้าเราทำประพฤติปฏิบัติ
รักษาศีลห้าได้ทำสมาธิจนได้ฌานวิปัสสนาเกิดเป็นโสดาบันได้ดีเราเข้าใจเรื่องโลกดีแล้วดีพอสมควรน่ะเราก็ไม่หลงโลกอีกเรายังเป็นโสดาบันยังติดโลกอยู่แต่เรารู้ว่าดีเราติดโลกเราก็ไม่หลงว่าเราติดเราไม่ได้ติดเราติดโลกเรารู้ว่าเราติดโลกก็รู้ว่าเราติดโลกมันไม่หลงว่าเราไม่ได้ติดโลกรู้ว่าเรายังติดโลกอยู่แล้วก็จะพาเพียรพยายามทำให้มันลดไปตามลำดับไปเรื่อยๆที่สุดก็จะได้ถึงลดได้หมดเป็นอรหันต์เป็นอย่างนั้นที่นี่ถ้าเราต้องการความสุขจะมันพ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นสุขอย่างยิ่งเราก็ต้องรักษาศีลห้าเป็นกาลวารักษาศีลห้าศีลแปดถ้ามันบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ทำสมาธิให้มันได้ฌานเมื่อสมาธิได้ฌานแล้วพอฌานเกิดภาพขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็สงบคลายก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเมื่อฌานยังไม่เสื่อมโลภโกรธหลงก็เหมือนไม่มีนี่พอฌานเสื่อมเข้าความโลภความโกรธความหลงก็เกิดอีกแล้วทำฌานขึ้นอีกโลภโกรธหลงก็เสื่อมไปปัญญาเราก็เกิดอีกทำอยู่อย่างนี้ที่นี่เรารักษาไม่ให้ฌานเราเสื่อมเราเห็นนิมิตของฌานไว้เราดูเห็นท้องฟ้าขอบฟ้าแผ่นดินกายลมอยู่อย่างนี้เนี่ยเราเห็นอยู่อย่างนี้ชัดเจนฌานเราก็เกิดฌานเกิดโลภโกรธหลงเราก็สงบเหมือนกับเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงแต่ว่าเมื่อฌานมันเสื่อมเข้านิมิตของเราหายเพราะเราไม่ดูนิมิตไว้นิมิตของเราหายฌานเราก็เสื่อมฌานเราเสื่อมความโลภความโกรธก็เกิดขึ้นมาอีกเรากลับดูนิมิตอีกเห็นนิมิตชัดฌานก็เกิดความสุขเราก็เกิดก็เหมือนกับว่าเราไม่โกรธใครไม่เกลียดใครเป็นงั้นนี่ถ้าเราทำอย่างนี้เนืองจนมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเป็นตนของเราตนของเราคือจิตดวงเดียวมันเห็นชัดเจนอย่างนี้มันทำให้กิเลสหลุดหมดไม่มีกิเลสมาห่อหุ้มจิตก็สำเร็จเป็นอรหันต์ก็เป็นสุขเป็นนิรันดรไม่รู้ไม่มีเวลาสิ้นสุดไม่มีความรักความชังความโกรธความเกลียดไม่มีความอยากอะไรๆทั้งนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่เขาเห็นโทษในโลกอย่างนี้เขาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องตั้งใจทำตามไปทำได้ถูกต้องเขาก็ได้พ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรียนมาผิดจำมาผิดทำให้ศาสนาของพระองค์เสื่อมเร็วคือเรียนมาผิดก็คือเขาสอนผิดเราสำคัญว่าถูกเราเรียนมาตามนั่นเราก็เข้าใจผิดไปตามนั่นแต่เราสำคัญว่ามันถูกเราทำตามนั่นมันก็ไม่ได้มันทำลายบาปไม่ได้ทำลายความโง่ความเซ่อความหลงไม่ได้ทำไปมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่เรียนมาอาจำมาผิดเขาสอนถูกแต่เราจำผิดเมื่อเราจำผิดแล้วเราก็เข้าใจผิดเราตั้งใจปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ผลเป็นอย่างนั้นถ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเรารู้อย่างนั้นเราทำตามถูกอย่างนั้นมันก็จะได้ผลทำให้กิเลสของเราดับไปดับไปดับไปดับหมดก็เป็นอรหันต์
ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายที่ไหนอีกเลยผู้ที่รู้เข้าใคร่ครวญคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องแล้วทำตามถูกต้องมันก็จะได้โสดาสกิทาคาอนาคาไปตามลำดับจนถึงอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเกิดแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตั้งแต่ก่อนอยู่ในท้องพ่อแม่แล้วพอเข้าท้องพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ออกจากท้องพ่อแม่ก็เป็นทุกข์พ่อแม่เลี้ยงดูยากลำบากนั้นเขาโตขึ้นเลี้ยงตัวเองได้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่หนักเข้าเราทำกรรมฐานอยู่เนืองหนักเข้าไอ้เราก็ค่อยรู้อะไรๆขึ้นมาถ้าทำถูกคำสอนของพระเจ้าเราเกิดมาได้กินข้าวปลาอาหารอร่อยแล้วก็ชอบอกชอบใจว่าเป็นทุกข์ที่แท้มันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยในโลกมีแต่ทุกสองอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกปกปิดกับทุกไม่ปกปิดทุกหยาบหยาบเรารู้ทันทีว่าเป็นทุกถ้าทุกละเอียดเราหาว่าเป็นทุกกินข้าวนี่ระหว่างแม่อร่อยเป็นทุกไม่ได้กินข้าวมันหิวเป็นทุกว่างั้นที่แท้กินข้าวก็เป็นทุกเปิบใส่ปากมันก็เลอะปากเลอะฟันต้องเที่ยวต้องกลืนเทวดาเขาไม่ต้องเที่ยวเขาง่ายกว่าของมนุษย์เปิบใส่ปากเพราะมันซึมว่าไปทั่วกายพวกลมเขาไม่ต้องกินอาหารเขาสบายกว่าเป็นสุขกว่าเทวดาว่าสุขที่แท้มันทุกข์ปกปิดเลยนะเทวดากินข้าวไม่ต้องเที่ยวหรอกเกินว่าเป็นทุกข์กว่าเราที่แท้ก็เป็นทุกข์ปกปิดอีกเหมือนกันพวกพรหมไม่จำกินสบายเอามาเป็นทุกข์อีกไม่ต้องกินเอาเป็นทุกข์ยังมีกายอยู่ยังมีนั่นมีนี่อยู่ถ้าถึงอรหันต์แล้วสิ้นชีวิตแล้วจิตออกจากร่างแล้วไม่ต้องมีกายไม่ต้องดูแลรักษากายก็เป็นสุขอย่างยิ่งถ้ายังเป็นยังมีจิตยังมีอยู่ในกายจิตยังอยู่ในกายยังไม่จิตยังไม่ออกจากกายเป็นพระอรหันต์แล้วจิตยังอยู่ในกายจิตไม่ทุกข์แต่ก็ต้องดูแลร่างกายต้องอาบน้ำอาบท่าคิดหาข้าวหาปลาบำรุงกายก็เป็นทุกข์แต่ไม่ติดทุกข์ทุกข์ก็เห็นทุกข์ไปใจจิตไปใจทุกข์ก็เป็นทุกข์กว่าคนธรรมดาเราเป็นไงนี่แหละถ้าเราต้องการจะพ้นจากทุกข์เราทำกรรมฐานถูกอุบายเรารักษาวินัยรักษาศีล5ได้ศีล5ศีล8ถ้าเป็นพระก็ศีล247รักษาได้ปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆๆๆได้รู้ได้เห็นขึ้นเรื่อยๆว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ตนอันนั้นก็ไม่ใช่ตนอันนั้นก็ไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันไม่ใช่ตนเราทั้งนั้นเออมันเห็นชัดขึ้นอุปาทานมันก็หลุดไปตามลำดับอวิชชาหลุดไปอุปาทานก็หลุดไปด้วยถ้าเราต้องการจะพ้นจากทุกข์เพื่อให้ถึงความสุขอย่างเยี่ยมยอดเราก็จะต้องขนขวายทำอย่างที่กล่าวนี่แหละเมื่อเรารักษาศีล5ได้แล้วทำสมาธิจนฌานเกิดเมื่อฌานเกิดเมื่อไรโพธิปัจจยธรรม7หมวดมันก็เกิดขึ้นรอบกันคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8
กิดขึ้นพร้อมกันทั้งแปดหมวดอันนี้มันไม่มีพระเอามามาเทศนะส่วนมากยังไม่เคยได้ยินใครเอามาเทศความจริงนี่พ่อที่ปักวิญญาณธรรมเจ็ดบวชเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ไงไรปัญญามันก็เกิดขึ้นทำให้วิปัสสนาเกิดถ้าฌานไม่เกิดพ่อที่ปักวิญญาณธรรมเจ็ดบวชก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดไม่ได้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ตามความเป็นจริงมันก็เกิดไม่ได้ก็จะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลไม่ได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ทำฌานให้เกิดฌานเกิดแล้วโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดก็เกิดขึ้นรอบก็ฌานเกิดนั่นต่อไปมันก็ได้มรรคผลได้สำเร็จตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเจ็ดหมวดเนี่ยเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมเป็นเครื่องให้ตรัสรู้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อให้ว่าพระสาวกปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่มีความหมายอย่างนั้นเห็นแต่ลืมขอบฟ้าเลยมาจนถึงเราท้องฟ้าโค้งลงไปจนดินรอบแล้วก็เห็นแผ่นดินแต่ลืมขอบฟ้าเลยมาโดยรอบให้เข้ามาติดเราเห็นถึงเราแล้วเห็นหน้าเห็นกายเห็นทั่วกายทั้งระดับทั่วกายทั้งระดับหลังช่องว่าก็เห็นอยู่เป็นดินก็เห็นอยู่นี่สมาธิเราก็เจริญขึ้นเห็นลมในกายห้ากองเลยลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมพัดไปทั่วกายห้ากองลมหายใจเป็นกองที่หกนี่หายใจเข้าลมหายใจไล่ลมนั่นออกหมดพอหายใจออกก็ลมเข้าทั่วกายหายใจเข้าลมก็ออกทั่วกายอีกปัญญามันเห็นตับไตใจพุ่งอยู่งั้นปัญญาก็เกิดรู้ชัดว่ากายนี่มันไม่ใช่เรามันเป็นเกิดจากดินน้ำลมไฟรูปชาติอย่างนั้นความหลงไหลว่านี่ทั่วกูของกูให้กับเสื่อมไปมันรู้ว่าไม่ใช่อะมันเป็นดินน้ำลมไฟฌานนั้นเกิดก่อนที่มันถึงเห็นเป็นอย่างนี้ถ้าที่ปัจจันตีมันเห็นกายอย่างนั้นกายเป็นไงนั้นก็เห็นชัดเจนแจ้งพอฌานเกิดพับเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็เกิดตามปกติเราขยับถ้าจึงเดินไหวไปยังไงเราก็รู้นะแต่ว่ามันรู้มันไม่เหมือนกับฌานเกิดพอฌานเกิดพับนี่มันเราขยับถ้าจึงเดินไหวไปยังไงหรือมันนิ่งมันก็รู้ชัดกว่าที่เราเคยรู้มาธรรมดาฌานพอฌานเกิดพับสติปัฏฐานสี่มันเกิดอย่างนี้นั่นเขามันชัดขึ้นมันเห็นกายเป็นงั้นมันไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นธรรมดานี่มันรู้ชัดขึ้นมาค่อยชัดขึ้นมากายนี่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ตนอย่างนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานสี่อันเดียวสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดนี่เจ็ดหมวดมีพลังร่วมกันช่วยปัญญามีกำลังละเอียดเข้าไปตามลำดับแต่ผู้ที่ชนก็เข้ากันรู้ในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละ
พชฌงค์อริยมรรคมีองค์8ไม่รู้จะมันเกิดมันรู้มันทำถ้าไม่ปัญญาเกิดแต่ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกเพราะได้มรรคผลแล้วจึงมารู้พอฌานเกิดภาพทั้ง7หมวดที่มันเกิดขึ้นร่วมกันแต่เราไม่รู้เองมันรู้ได้อย่างนั้นบางคนอริยะไม่ใช่ว่ามีปัญญาเท่ากันคนมีปัญญาตื่นก็มีแต่ปัญญาไม่ลึกซึ้งก็มีแต่ก็ได้มาสิ่งกิเลสเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าขาดถ้าไปละมันเราก็ไม่ได้ดูให้เห็นชัดจริงกิเลสที่เขาสอนก็ได้ให้ละให้ปล่อยให้วางนะละปล่อยวางแล้วมันไม่ได้รักเรามาดูไว้ความโกรธเกิดเราดูโกรธนะดูว่าอย่างมนุษย์เอาความรู้ของจิตหน่วงไว้ด้วยอย่างมนุษย์ดูไปอ้าวไอ้โกรธนี่มันไม่ใช่จิตแต่มันเกิดปัญญาลูกขึ้นมาอย่างนี้โกรธนี่มันตัวกิเลสไอ้กิเลสที่มันครอบเราอยู่ตามปกตินะแต่พอเราดูกิเลสเนี่ยเช่นว่าเราดูความโกรธเราโกรธดูความโกรธดูไปไอ้โกรธที่มันไม่ใช่จิตเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เห็นเป็นอยู่ตรงนี้เอ๊ะโกรธไม่ใช่จิตแล้วจิตอยู่ข้างนู้นเห็นข้างในเห็นจิตด้วยที่นี่หมายงั้นไม่เห็นจิตพอเห็นอันนี้ชัดเราพูดแต่โกรธแต่เราไม่เคยเห็นตัวโกรธพอเราดูไปเห็นพระมันอยู่ตรงนี้เอ้าโกรธนี่ไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตแล้วก็ดูไปมันเป็นก้อนทุกข์โกรธนี่เป็นก้อนทุกข์อ่ะทุกข์ก็ไม่ใช่จิตอีกไม่ใช่จิตแล้วทำไมเราต้องไปทุกข์ตามมันด้วยนี่มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้เรามันเราต้องทำไมเราต้องเกิดเราต้องทุกตามันด้วยดูไปดูมาก็เห็นอุปาทานเราไปยึดกันไว้มันยึดเอาไว้ไม่เห็นอุปาทานแล้วรู้ว่าถ้าอุปาทานดับทุกมันก็ดับกิเลสก็ดับด้วยโอ้ที่ทำไงมันจะให้อุปาทานดับก็ตั้งใจทำลายอุปาทานอีกหาอุบายทำลายไม่ได้ดูไปวนหาไปตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายมือปลายเท้าปลายมือปลายเท้าตลอดศีรษะวนหาอยู่อย่างนี้หาอุบายไม่ทำก็หยุดดูอีกเห็นชัดขึ้นอวิชชาดับอวิชชาของบุตรชนดับอุปาทานและทุกข์และกิเลสมันก็ดับพร้อมกันนี่ได้มรรคผลอย่างนี้ถ้าไปละไปปล่อยไปวางกิเลสมันไม่ดับเรานึกละมันก็หายไปเดียวแล้วก็เกิดอีกนั่นเป็นงั้นดูให้เห็นชัดจนมันดับไปแล้วไม่เกิดอีกนั่นได้มรรคผลอย่างนั้นถ้าไปละไปปล่อยไปวางก็ติดอยู่แค่นั้นเนี่ยถึงมรรคผลไม่ได้เป็นโสดาติปิฎกาอนาคาอรหันต์ไม่ได้เป็นงั้นเป็นไงเจ้าค่ะ